ยะขออนุญาตเลยแล้วกันลิขิตรักตอนจบอ๋อกินฟินกันมากเป็นไงบ้างดีค่ะดีค่ะก็ภาพสวยมากเลยใช่ค่ะมีแต่คนบอกว่า CG หรอไม่ใช่ค่ะมันคือสถานที่จริงๆใช่ค่ะฉากก็ฟินนะคะคุณโชว์กันไปที่ฉากหุยก็คือทั้งเรื่องอะค่ะมีแต่คนแบบว่าทำไมเขาไม่จับมือกันเลยหรอเขาจะไม่แบบเขาจะไม่มีความใกล้ชิดกันเลยใช่ไหมก็สมกับการรอคอยแล้วกันค่ะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงฉากจูบดีค่ะก็คือแบบก็เขินอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่หนูเคยให้สัมภาษณ์หลายๆรอบคือเรื่องนี้เราโตขึ้นมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วเหมือนมันมีความจริงมันมีความแบบความโตของมนุษย์ความแบบความรักของมนุษย์จริงๆอะค่ะที่ไม่ได้แบบเงี้ยคือมันมีเรื่องราวค่ะที่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องให้มันคุ้มนิดนึงอะไรกี่เทคเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะเทคเดียวค่ะอะไรก่อนไหมคะก็ทุกครั้งที่เราเล่นกันถึงแม้ว่าเราจะเล่นกันแบบหลายเรื่อง6เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไหว้กันทุกครั้งที่แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่รอบนี้เป็นรอบที่เบื้องหลังใช่มั้ยที่แบบมีเบื้องหลังแบบเราแบบถ่ายเสร็จคัดปุ๊บเราก็ยกมือไหว้กันใช่ค่ะก็ทุกครั้งค่ะคือตอนที่บู๊กันก็ขอโทษกันเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีก็เตะโดนอะไรอย่างงี้จริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูดดื่มมากที่สุดเลยหรือเปล่าขอโทษได้ค่ะน่าจะค่ะน่าจะค่ะแฟนๆเขาสมใจกันไหมคะหนูว่าเขาก็ทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่ในที่สุดบอกว่าอลิสกับเดวินก็ได้จูบกันเลยค่ะแม่แกก็โพสต์หนักมากก็คือจริงๆภาพมันสวยมากเลยค่ะคือหนูเองก็มีภาพเยอะมากๆที่แบบอาจจะสวยกว่าอันที่ลงด้วยซ้ำแต่ว่าก็ให้ไปดูในละครแล้วกันค่ะแบบที่มันแบบว่าแบบสวีทวิดวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังฟินอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าโพสภาพต่อเนื่องค่ะอ๋อสวยมากมาสเตอร์พีซเลยค่ะแบบสวยมากคือกล้องฟิล์มด้วยนะคะมันแล้วมันเป็นไม่ได้ออโต้โฟกัสด้วยค่ะคือเขาต้องโฟกัสเองก็ถือว่าเป็นแบบว่าโชคดีมากที่รูปออกมาแล้วแบบเห็นสะท้อนแสงขนาดนั้นใช่จะมีเก็บหรือว่าเป็นที่ระลึกหรือว่าลงให้แฟนคลับครบแล้วค่ะลงหมดแล้วค่ะหนูลงทุกรูปเลยใช่ค่ะแต่ว่าชอบไม่ชอบรูปฟิล์มด้วยนะคะมันคลาสสิกค่ะแต่เขาทุ่มเทนะคะในการถ่ายให้เรานอนพื้นเลยอ๋อใช่ใช่แล้วหนูก็จะมาว่าถ่ายจากพื้นอย่างนั้นสวยขึ้นมาน่าจะสวยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวยสวยเพียบดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงมีกระแสแฟนคลับบ้างนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมกันนะไม่ได้วันก่อนเจอค่ะก็คุยกันค่ะว่าเป็นไงยูชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบว่าหนูก็ชอบค่ะมันอย่างที่บอกค่ะมันคือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แบบว่าคือเราโตด้วยอะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันได้แบบมันไม่ได้เขินขนาดนั้นมันพร้อมที่จะเล่นลุยเต็มที่แล้วก็มีพี่แอลกับพี่แอนซึ่งเราไว้ใจกันมากๆด้วยค่ะก็เลยออกมาแบบสุดพอสมควรค่ะไม่ยากก็หายเหนื่อยนะคะก็คนมีแต่คนไปไหนตอนนี้ทุกคนแบบถวายบังคมเจ้าหญิงใช่ค่ะเรื่องต่อไปถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอคู่กันนี่จะหนักหน่วงกว่านี้มั้ยฮะไม่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะมันแล้วแต่บทด้วยค่ะเห็นมีที่พี่แอนตอบไปแล้วเนาะเรื่องมีคนเอาคลิปเบื้องหลังมาลงแล้วพี่แอนบอกทีมงานสั่งให้ลบว่าคลิปมาจากแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ยังไม่ได้ดูค่ะเป็นเบื้องหลังของกองเหรอคะไม่รู้ยังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ดูคือเราไม่รู้ข่าวเลยว่าทางทีมงานสั่งให้ลบคลิปนี้ที่เอามาจริงเหรอคะไม่เห็นคือกับทางพี่แอนเองก็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมพี่แอนก็ไม่ได้มาเล่ายังไม่ได้เจอเลยค่ะยังไม่ได้เจอแต่ว่าแต่หลังจากนั้นก็มีคนปล่อยเบื้องหลังออกมาเต็มจริงเหรอคะก็ละครจบแล้วไงคะจะได้แบบยังคิดถึงพวกเราอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนย่าไปเดินสายตามงานอินเตอร์อะไรเงี้ยต่างๆจะมีมีค่ะมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมค่ะในคณะของลุยใช่ค่ะเป็นโปรเจกต์นี้เป็น
รันเวย์อะไรใหญ่โตอีกไหมฮะมันก็คล้ายๆเดิมค่ะคล้ายๆเดิมครับแฟชั่นวีคเหมือนเดิมค่ะแล้วอย่างแฟนๆถามงานบุญสายบุญคู่เราค่ะเมื่อไหร่มีทีมดูเงียบๆยังไม่เริ่มแม่พยักหน้าแสดงว่าน่าจะมีค่ะน่าจะมีค่ะคือไม่ได้ทำงานพร้อมกันไงค่ะมันแบบมันไม่รู้ว่าจะเอาคิวมาเจอกันตอนไหนใช่ค่ะก็ต้องรอดูค่ะน่าจะปลายปีค่ะตอนนี้เป็นยังไงที่ไหนคิดกันอะไรบ้างไม่รู้ส่วนแม่คือแม่แก้วกับแม่ไงค่ะที่พวกเราก็แบบคอยคิดว่าจะทำของที่ระลึกอะไรบ้างแต่อันนั้นคือหน้าที่อย่างเดียวของเราค่ะส่วนมากแม่เป็นคนทำค่ะจะมีแน่นอนปลายปีใช่ค่ะติดตามได้ในอินสตาแกรมของแม่แก้วกับหนูค่ะที่ป่วยเห็นว่าตอนนี้หายสนิทแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะเราสบายใจปัญหาอะไรก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้แบบหาย 100% ค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะเราสบายใจขึ้นมั้ยคะแบบแม่มาดูแลที่เป็นพี่เหมือนเดิมก็แม่ก็ดื้อมาตลอดอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็มาอยู่ดีค่ะใช่ระวังอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะก็ตามอายุค่ะหนูเชื่อว่าแบบคนที่อายุเท่าหนูแล้วมีแม่อายุเท่าคุณแม่หนูก็จะแบบเป็นห่วงเรื่องเดียวกันค่ะก็อะไรมันหายากแล้วอะไรอย่างอะไรไม่หายากใช่ค่ะต้องระวังใช่ค่ะหยิบของหนักๆก็ไม่ได้อะไรจะติดตามตลอดมั้ยคือตอนที่มาทำงานแม่คือผู้จัดการนะคะใช่ขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ